Storm. Where the rock? สวัสดีครับเพื่อนๆคุณดีลัวทริปนี้นะครับผมไปตกปลาที่กู่ทองพอดีได้คันเบ็ดรุ่นใหม่มาจากบริษัทพรชัยสปอร์ตคันเวลโดรา X ตัวนี้เป็น X Cross ครับไปเจอปลาคลอกครับแล้วก็คลอกชุดนี้ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ต้องตีตื้อครับใช้เทคนิคที่เคยบอกเพื่อนๆไว้ตีตื้ออยู่สักพักครับตีกดตีกวนตีกดตีกวนอยู่นั่นแหละครับวันนี้นะครับลมแรงมากเลยเทคนิคในการเข้าฝูงนะครับให้เราเนี่ยอยู่ใต้ลมของฝูงนะครับเพราะว่าลมจะพัดเราหาฝูงถ้าเกิดเราอยู่เหนือลมดังนั้นเราอยู่ใต้ฝูงเนี่ยใต้ลมเนี่ยเวลาลมพัดเรือเราจะถูกพัดออกจากฝูงปลาจะไม่ตื่นแล้วก็คอนโทรลเรือนะครับคอนโทรลเบาๆอย่าให้เขาตื่นครับสำคัญเลยคืออย่าให้เขาตื่นแล้วก็มีการตีพักนี่คือเทคนิคครับโดนเวลโดราเอ็กซ์ครับตัวนี้งัดออกมางัดหาหลายแน่นมากชักขึ้นมาอู้เบรกออกเบรกโอ้ติดตู้ยังอยู่สาหร่ายแน่นสาหร่ายแน่นมากเลยโอ้หมดโอ้ยหมดฝูงลูกใหญ่ตียากครับโอ้เอาสิถ้ามุดอย่างนี้ไม่ได้ปล่อยนะเว้ยคือมันมุดนี้ครับมีโอกาสที่ปลาจะตายสูงครับโอ้นิ่งเลยอะนิ่งหมกอะไรนี่แหละโอ้อย่านิ่งดิอย่านิ่งดิยังอยู่ครับโอ้สาหร่ายแน่นมากแล้วผมก็งัดไม่ขึ้นอ่ะตรงข้างล่างมันแน่นมากเลยอ่ะมันมีแต่ออกอย่างเดียวอ่ะอย่างนี้คือมันหมดอ่ะโอ้ปลาตัวนี้สงสัยต้องเอากลับครับโอ้เดี๋ยวดูดิโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะข้างล่างมันแน่นครับตอนนี้คือจังหวะให้เขาออกเขาคือไม่รู้ว่าถ้าออกจะเป็นยังไงโอ้ยังอยู่แน่นมากเอ้ยสลายครับโอ้ยังเถียงได้โอ้มันปลาตัวน่าจะไซส์สวยแหละแต่สลายมันโอ้ปลาใหญ่ด้วยปลาทั้งใหญ่ครับสาหร่ายด้วยปลาหมดแล้วครับเขายอมแล้วเขาหมดแล้วตัวนี้ต่อกลับครับตายแน่หมกทำนานขนาดนี้และลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ตียากไหนหมดเหรอเจอโอโดราเอ็กซ์เป็นไงปลาไซส์ไหนเนี่ยวันคือปลาหงายท้องแล้วครับงัดหงายท้องแบบนี้เอากลับครับอย่าปล่อยเลยปล่อยนี่ตายทิ้งเฉยครับเวลโดราเอ็กซ์โอ้โหแต่ตัวนี้ต้องเอากลับนะครับปกติผมจะปล่อยแต่ว่าเขามุดแบบเนี้ยคือเขาเรียกว่าขาดอากาศหายใจครับจมน้ำตายแน่
ก็ต้องเอากลับครับดูครับทีนี้นี่คือสาเหตุที่ผมใช้เบ็ดเดียวเห็นไหมครับว่าเขามุดโอ้โหถ้าเป็นเบ็ดสองทางหรืออะไรพวกเนี้ยมีโอกาสที่อีกเงี้ยงหนึ่งเนี่ยจะไปติดเห็นไหมครับนี่เนี่ยนิดเดียวนะเนี่ยนิดเดียวเองแต่ว่าจังหวะที่เข้าอ่ะมุมปากครับเป็นจุดที่บอกว่าแน่นมากเหนียวโอ้แล้วไซส์นี้ครับสกอยแล้วดูครับถ้าไม่ได้คันนี้นะโหยากเหมือนกันเห็นโค้งแอคชั่นคันไหมตัวนี้นะครับ Veldora X คิดดูแล้วสาลายแบบเนี้ยไม่อยากจะนึกถึงโอ้ต้องฝากด้วยนะครับคันนี้ใครที่มองหาคันเหนียวเหนียวแน่นๆไว้งัดในสาลาย Veldora X ครับตอนนี้วางตลาดแล้วครับวางตลาดแล้วใครสนใจก็บริษัทพรชัยสปอร์ตนะครับคัน Veldora X ตัวนี้ X Class เก็บปลาครับต้องเก็บปกติผมไม่ค่อยเก็บปลาคลอกแต่ว่าคลอกนี้ไม่เก็บไม่ได้ครับคือปกติเนี่ยถ้าเขาสู้แบบดิ้นไปดิ้นมาขึ้นน้ำดิ้นไปดิ้นมาขึ้นน้ำเนี่ยมีโอกาสที่ปล่อยครับแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาคือเขาโดนงัดจนเขาหมดอ่ะเขากดแล้วผมก็งัดคันไว้รองัดตั้งไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่รอดครับดังนั้นเราไม่ต้องปล่อยครับผมก็จะไม่ปล่อยปกติจะเห็นเลยครับว่าอุดีรัวจะปล่อยปลาคอกแต่วันนี้ผมปล่อยไปก็ตายเปล่าครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือลูกไซส์ใหญ่ลูกเขาไซส์ประมาณด้ามคันเบ็ดและลูกไล่แล้วครับไซส์นี้ต้องเอากลับครับต้องเอาออกเพื่อให้เพื่อให้เขาแตกฝูงพอเขาแตกฝูงเขาก็จะรอดครับสกอยVeldora X กลับบ้านดีกว่าครับเพราะว่านี่ก็บ่ายแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปทำงานที่บ้านต่อก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วอูดี้จะพาไปหาคลิปสนุกๆครับ